โอ้โหหอมมากๆเลยค่ะสีสันก็น่ากินมากๆเลยผักกะสดใหม่หวานกรอบนะคะมากินน้ำกันจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนมื้อนี้ได้คิวมาตัดผักคะน่านะคะฝุ่นละค่ะคะน่าของเฮาพาเบิ่งสะกอนโอ้โหต้นน้อยก็มีต้นใหญ่ก็มีค่ะปลูกแหงกันไว้น้ำพริกน้ำผักอีตูน้ำมูนนี่ล่ะค่ะเงาผักกาดนะคะเวลาเฮาตัดแล้วเอามาวางไว้ซื่อๆนี่ก็เกิดเด้อค่ะเพราะว่ามันได้รับความชื้นเนาะทางในเนี่ยมีผักกาดขาวพร้อมปลูกแหงกันไปค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะยามเฮาหดน้ําลงไปมันก็สิได้รับความชื้นนํากันค่ะอันใดใหญ่ขึ้นมากก็กินค่ะอันใดผู้ให้ก็ลกออกนะคะเอาค่ะบัดนี้มื้อนี้ได้คิวจะมาตัดคะน่าแล้วนะคะเอาเบิ่งดูต้นใดสิตัดก่อนชึบนี่โอ้ยสวยจังเลยน่ากินบ่ค่ะทุกคนเห็ดขู่ลูอยู่เนาะเออพุ่นน่ะเป็นตาแซ่บบ่ค่ะลำอ้วนอ้วนมาเบิ่งต้นนี้บัดนี้โอ้โหคนคือบ่มักอ้วนๆแน่นอนบัดหมูเห็ดเป็ดไก่ผักต่างๆนี่คือมักอ้วนๆใหญ่ๆเนาะพุ่นน่ะชึบชึบโอ้ยเกือบมันตัดบ่ขาดใหญ่เด้อค่ะต้นนี้ใหญ่แห้งโอ้บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่แต่ปุ๋ยหมักนะคะน้ำหมักต่างๆที่เฮาหมักไว้นั่นล่ะพุ่นน่ะโอ้ยซุ่มนี่ก็อวบอ้วนใส่ได้อยู่เด้ค่ะเห็นว่าจอยๆนี่มันแค่จอยก็ต้นนั้นซื้อๆค่ะแต่เบิ่งแล้วมันก็อวบนะคะกรอบพร้อมพุ่นน่ะมื้อนี้เอาจักหา6ต้นก็พอค่ะทั้งต้นอ้วนต้นจอยเนาะเอาไปผัดบ่รู้ว่าโปรตีนสิมีหยังค่ะต้องไปซอกตู้เย็นเบิ่งก่อนการปลูกผักกินเองนะคะนอกจากเฮาจะได้กินผักสดๆที่เฮามักแล้วนะคะก็ยังมีความสุขทางใจค่ะที่ได้เห็นกันที่มันเจริญเติบโตเนาะผักที่สดขนาดนี้เอาไปประกอบเมนูอย่างกระแซบด้วยค่ะเพราะว่ามันหอมมันกรอบมันหวานค่ะพุ่นน่ะสวยๆไปค่ะเอาไปล่างเอาไปหั่นเตรียมผัดกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมื้อนี้ใส่แครอทนะคะแล้วก็คะน้าเนาะแล้วก็เห็ดหอมค่ะเนาะมีเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้น้ำขาแล้วก็มีหมูนะคะกระดูกซี่โครงอ่อนนะคะกระดูกอ่อนซี่โครงหมูเนาะเอามาผัดให้น้ำมันมันออกจักหน่อยค่ะผัดไปผัดมานะคะให้น้ำมันออกสักหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะนี่เอาลงไปผัดให้หอมเลยนะคะจริงๆแล้วเขาใส่เวลาผัดอยู่ประมาณหานาทีนะคะอันนี้คือตัดภาพแล้วเนาะนี่ค่ะน้ำมันมันเริ่มออกมาหมูกระสุกแล้วด้วยค่ะนี่กระเทียมก็หอมหอมค่ะหลังจากกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะก็จะใส่เห็ดหอมลงไปผัดเห็ดหอมต่อนะคะให้เห็ดหอมสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมไปตามๆกันเลยค่ะอยากให้กลิ่นสอดไปทางโทรศัพท์เด้เพื่อนๆได้หยังกินแรงเนาะมื้อนี้ขั้นบ่ทันมีก็มากินน้ำกันเด้อค่ะเอาบัดที่นี่ซุกได้ทีแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะคะน่าทั้งใบทั้งต้นนะคะแล้วก็แครอทนะคะเอาลงไปแล้วก็พัดไปพัดมาให้ซุกเลยค่ะเติมน้ำซุปน้อยนึงก็ได้นะคะผุนโอ้ยบางมื้อเฮาก็คิดบ่ออกคือกันเด้อค่ะว่าจะเฮ็ดหยังกินนะคะก็นั่งงงๆอยู่นะคะคิดได้คิดดีก็มาเปิดเบิ่งคลิปเพื่อนๆนี่ล่ะค่ะเห็นเขาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอยากขึ้นมากอ่ะมีแรงบันดาลใจในการสั่งอยากสั่งกินซั่นตั่วเอาค่ะปรุงค่ะผงชูรสนะคะน้ำมันหอยน่ะซอสปลาเขียวนะคะซอสปรุงรสเนาะคนให้เข้ากันค่ะบัดนี้ซ้ำนี่ล่ะค่ะแซ่บเลยนะคะผักนี่ให้บอกว่าหวานค่ะมันมีความหวานมากๆเลยบ่ต้องเติมน้ำตาลยากนะคะนี่แค่รสก็หวานค่ะคะน่าก็หวานโอ้โหเสร็จแล้วนะคะเทใส่จานเลยค่ะจานบักใหญ่เลยโอ้โหนี่ค่ะเฮาใส่เต้าหู้ลงไปพร้อมนะคะเฮาเป็นคนมักกินเต้าหู้มากๆเลยค่ะว่าจะเป็นเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ไข่เต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะมักกินแล้วก็เฮ็ดเป็นพร้อมนะคะเรียบร้อยค่ะน่ากินบ่คะมากินน้ำกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้เกียรติมารับชมเด้อถ้ามาคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พร้อมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินนะคะกินแซ่บนอนหลับหนาใสมีเงินใส่สุขุสุคนขอบคุณค่ะ